Hello, my students. How are you today? Welcome to my English class. Today, we are going to talk about the next conversation about subjects on Unit 2. วันนี้นะคะเราก็จะมาดูที่บทสนทนาต่อไปนะคะจากบทที่สองนะคะเรื่องวิชาต่างๆ Okay, now let's take a look at this picture. Mary and Tom.Are talking สองคนนี้กำลังคุยกันเราไปดูบทสนทนาของเขากันค่ะ Alright Mary ถามนะคะด้วยคำถามสังเกตได้จากว่าเขาใช้เครื่องหมายคำถามนะคะ Do you like math? Do you like math? คำถามนี้นะคะแปลว่าคุณชอบคณิตศาสตร์ใช่หรือไม่ถ้าหากนักเรียนสังเกตว่าคำถามขึ้นต้นว่า do นะคะตัวดีใหญ่ตัวโอเล็กเนี่ยนะคะ Do you like mathจะเป็นคำถามที่ถามว่าใช่หรือไม่นะคะแต่ทีนี้ชอบอะไรชอบวิชาอะไรนะคะนักเรียนสามารถเปลี่ยนตัววิชาที่อยู่คำสุดท้ายเนี่ยได้นะคะถ้าเขาถาม Do you like Thai ก็หมายถึงคุณชอบภาษาไทยใช่หรือไม่ถ้าเขาถาม Do you like English คุณก็หมายถึงคุณชอบคณิตอังกฤษใช่หรือไม่นั่นเองนะคะทีนี้แล้วทอมควรจะตอบอย่างไรนะคะถ้าเขาถามว่าใช่หรือไม่วิธีการตอบก็ควรจะมี2แบบเราก็เลือกตอบแบบใดแบบหนึ่งนะคะถ้าหากเราชอบเราก็ตอบ yes I do yes I do หมายความว่าใช่ฉันชอบนะคะแต่ถ้าหากว่าเราไม่ชอบนะคะเราก็ตอบ no I don'tNo, I don't. หลายๆคนชอบออกเสียงว่า I don't นะคะต้องออกเสียงสั้นนะคะ I don't. Yes, I do กับ No, I don't. ไม่ฉันไม่ชอบนะคะกับใช่ฉันชอบแล้วก็อย่านำมาสลับกันด้วยนะคะหลายๆครั้งเนี่ยครูเห็นนักเรียนนำมาสลับกันเป็น Yes, I don't ก็มี No, I do ก็มีใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะ Yes, I do หรือ No, I don't ค่ะโอเคเพื่อความแม่นยำเราต้องมา practice กันค่ะ Alright This is Mary she asks Tom Do you like Thai Do you like Thai คำถามนี้แปลว่าอะไรลูกคุณชอบภาษาไทยใช่หรือไม่ทอมจะตอบอะไรดีระหว่าง Yes I do กับ No I don't ถ้าเขาทำหน้าแบบนี้แปลว่าเขาชอบดังนั้นก็ควรจะตอบว่าYes, I do. นะฉันชอบใช่ต่อไปค่ะ Mary asks, Do you like science? Do you like science? คุณชอบวิทยาศาสตร์ใช่หรือไม่ตอบอะไรดีระหว่าง Yes, I do กับ No, I don't. ถ้าเขาทำหน้าแบบนี้ก็ต้องตอบว่า Yes, I do. Yes, I do. ใช่แล้วฉันชอบนะคะNext, ถ้าเขาถาม Do you like art? Do you like art? คุณชอบวิชาศิลปะหรือไม่ใช่หรือไม่ถ้าหากว่าทำหน้าแบบนี้ควรจะตอบว่า Yes, I do หรือว่า No, I don't ดีคะเราก็ควรจะตอบว่า No, I don't No, I don't นะคะนี่คือคำตอบของทอมค่ะNext ถ้าคำถามนะคะถามว่า Do you like English? Do you like English? นะคะคุณชอบภาษาอังกฤษใช่หรือไม่เอาแมรี่ถามทอมถ้าทอมทำหน้าแบบนี้ทอมก็ควรจะตอบว่า Yes, I do หรือ No, I don't ดีต้องเป็น No, I don't นะคะไม่ชอบค่ะโอเคแล้วถ้าหากว่าเราอยากจะถามเขาว่าคุณชอบวิชาเนี้ยหรือไม่วิชานี้คือวิชาอะไรนะคะ music ใช่ไหม music อยากจะถามว่าคุณชอบ music ไหมต้องถามว่า do you like music do you like music คุณชอบวิชาดนตรีไหมถ้าหากเขาทำหน้าแบบนี้ก็ควรจะตอบว่า yes I do yes I doใช่ฉันชอบค่ะแล้วถัดไปถ้าหากว่าเราอยากจะถามเขาว่าเขาชอบวิชานี้ไหมวิชานี้วิชาอะไรคะ PE
PE ภาระศึกษานะคะเราก็ถามว่าอะไรนะลูก Do you like PE? Do you like PE? แบบนี้ทอมทำหน้าแบบนี้จะตอบว่าอะไรดีลูกไม่ชอบค่ะต้องตอบว่า No I don't No I don't โอเคนักเรียนวันนี้นะคะครูก็ฝากไว้เท่านี้นะคะไปใช้นะคะคำถาม Do you like จุดๆนะคะตามด้วยวิชาเช่น Do you like English Do you like Thai แล้วถ้าหากเราได้ยินคำถามแบบนี้เราจะตอบว่าอะไร Yes I do หรือ No I don't Yes I do ก็คือชอบแต่ถ้า no I don't ก็คือไม่ชอบเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะโอเค this is all for today thank you for your watching see you again next time goodbye